โมต่อไปเป็นโหมดเปิดสปินโดเป็นแมนนวลนะคุณไปที่ปุ่มด้านล่างนะฮะที่เขียนไว้ว่าสปินโดตัวนี้เนี่ยเซตไว้อยู่ในกรณีที่เซตด้านขวาเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสปีดได้ตามที่ตัวปุ่มตัวนี้แต่ถ้าเกิดไปด้านซ้ายเนี่ยในกรณีเนี่ยจะมาจากเมมโมรีครั้งที่แล้วว่าสปีดของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ผมโชว์อยู่ว่าสปีดด้านขวานะฮะเสร็จปุ๊บก็กดที่ตัวสปินโดตัวนี้นะฮะตอนนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวช่างสอนหมุนตัวนี้นะตอนนี้เนี่ยสปีดอยู่ที่ช้าๆนะฮะถ้าเกิดคุณปรับไปตัวคันเร่งมันก็จะเร็วขึ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดปรับกลับมาช่างสอนปรับกลับมาก็จะช้าลงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดกดปุ่มสต็อปไปเลยสต็อปเลยก็จะหยุดนะฮะไอ้นี่เป็นปุ่มของแมนนวลนะฮะอยู่ที่